โลคาร์บอนค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยไปพื้นที่ที่ถือว่าเป็นปอดของคนเมืองใกล้กรุงเทพนิดเดียวกับบางกระเจ้าธรรมชาติที่นี่นะคะเขาสมบูรณ์มากๆก็เพราะว่าคนในชุมชนนะคะเขาร่วมมือกันรักษาค่ะและการท่องเที่ยวของที่นี่เนี่ยเขาก็ทำแบบอนุรักษ์แล้วก็ลดมลพิษด้วยดังนั้นวันเดย์ทริปวันนี้นะคะแพรจะพาทุกคนไปเที่ยวกันแต่จะเที่ยวอะไรยังไงตามมาเลยการมาบางกระเจ้านะคะง่ายมากเลยค่ะแป๊บเดียวจากใจกลางกรุงเทพก็ถึงแล้วแต่ถ้าอยากมาแบบรถคาร์บอนแนะนำเลยค่ะนั่งรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีบางนาออกทางออกที่2ต่อวินมอเตอร์ไซค์มาที่ท่าเรือข้ามฟากแล้วก็ข้ามเรือถึงเลยและไฮไลท์ที่บางกระเจ้านี้นะคะก็คือที่นี่เลยค่ะสวนพฤกษาชาติ4นครเขื่อนขันโอ้ทุกคนดูดิต้นไม้มันเยอะมากๆดังนั้นแค่เราเอาตัวเข้ามานะคะก็ได้สูดออกซิเจนแบบเต็มปอดแล้วแพรเนี่ยชอบมาปั่นจักรยานที่นี่เพราะว่านอกจากเส้นทางธรรมชาติที่เราได้ชมต้นไม้แล้วนะคะเขายังมีจุดถ่ายรูปอยู่เพียบมีหนึ่งจุดที่ห้ามพลาดค่ะนั่นคือหอชมนกเป็นยังไงแป๊ะเดี๋ยวพาไปดูเที่ยวกันต่อดีกว่าค่ะเราจะพาทุกคนมาเก็บน้ำผึ้งชันนรงค์ใช่ค่ะมันมีที่บางกระเจ้าเป็นยังไงตามมาเลยจริงๆแล้วเราพบว่าชันนรงค์เมื่อสมัยก่อนอยู่ตามป่าธรรมชาติเพราะว่าแหล่งอาหารของเขาที่ต้องการองค์ประกอบ3อย่าง1เขากินน้ำหวานจากดอกไม้2ก็คือพืชที่มียางไม้เขาจะใช้ยางไม้ในกระบวนการสร้างเป็นทางเข้าปกป้องรังเขาส่วนที่3ก็ต้องมีแหล่งน้ำสะอาดให้เขาเพราะว่าชันนรงค์เป็นแมลงผสมเกสรนะครับก็จะเพิ่มผลผลิตการเกษตรให้กับเกษตรกรเช่นผลไม้ต่างๆน้องเนี่ยช่วยรักษาเรื่องสมดุลของธรรมชาติช่วยทำให้มีรายได้เข้าสู่ชุมชนแบบนี้มันคือหลัก BCG เลยปะคะก็เข้าได้นะครับเพราะว่าตัวชันนรงค์เองก็มีสารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์นะครับ2 อย่างเพราะนั้นเราสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสารเหล่านี้เป็นได้ทั้งเวชสำอางและก็ใช้ในการแพทย์ได้รังไม้ที่เราเห็นอย่างเงี้ยก็ทำจากไม้มือ2กลับมาใช้อีกครั้งนึงเพื่อไม่ให้ทิ้งออกไปเศษไม้ต่างๆเนี่ยเราก็อบด้วยความร้อนนะครับเขาเรียกว่าเป็นถ่านไบโอชาสามารถเป็นวัสดุปรับปรุงดินในการพัฒนาให้กับเกษตรกรอีกครั้งนึงเรียกว่าเก็บน้ำผึ้ง1ครั้งเอามาทำได้อีกหลายต่อหลายอย่างเลยใช่ครับและพี่ดิวก็เลยมีการนำมาแปรรูปด้วยใช่ไหมคะใช่ครับทำเป็นอะไรบ้างคะจริงๆเราทำเป็นหลายอย่างด้วยกันนะครับสบู่แชมพูยาสระผมนะครับครีมอาบน้ำหรือจะเป็นสเปรย์กันยุงซึ่งวันนี้ก็จะมีกิจกรรมเป็นปอปเปอริสบามนะครับสูตรเย็นผสมกับสมุนไพรพื้นบ้านนะครับแก้แมลงสัตว์กัดต่อยผิวอักเสบการคันได้อันนี้ก็จะเป็นการปรับจากเมื่อก่อนที่เราใช้สมุนไพรตามท้องตลาดทั่วไปนี่เรามาใช้พื้นบ้านเพราะนั้นกระบวนการการขนส่งที่ต้องได้สมุนไพรมาอันนี้เราก็ปรับกิจกรรมเพิ่มเติมลดเนี่ยเราบอกว่าเราก็ลดใช้กิจกรรมต่างๆเช่นขวดพลาสติกจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยเราก็จะมีการแยกขยะนะครับแล้วก็ส่งทั้งกลุ่มแยกขยะในพื้นที่ก็คือกลุ่มของวัดจากแดงซึ่งแปรรูปเป็นกลับไปใช้ในกล่องสบงให้พระอีกทีไปเยอะแล้วนะคะต้องเติมกลับมาบ้างค่ะที่นี่เลยตลาดน้ำบางน้ำผึ้งมีของให้เราเลือกซื้อกินเพียบเป็นยังไงบ้างไปดูกันดีกว่าอันนี้นะคะเขาอะใช้ครกเป็นบรรจุภัณฑ์ใช่ไหมแล้วก็ให้สากมาด้วยเอาไปใช้ต่อได้อีกเป็นยัง
ังไงบ้างคะสำหรับการเที่ยววันเดย์ทริปที่พาทุกคนมาที่บางกระเจ้านะคะบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยทั้งสนุกนะคะแล้วก็ไม่เป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าทุกการเที่ยวของเราสามารถลดคาร์บอนได้ด้วยใครที่อยากเที่ยวเนี่ยก็สามารถเที่ยวได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แต่เสาร์อาทิตย์ถ้าใครชอบเรื่องของการกินนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดกับตลาดน้ำบางน้ำพึ่งเพราะว่าเขามีของอร่อยอร่อยมาเพียบแต่วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะครั้งหน้านะคะแพลจะพาทุกคนไปเที่ยวไหนกันอีกก็ต้องติดตามให้ได้ในเที่ยวไทยโลคาร์บอนวันนี้ไปแล้วบายติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย